วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มีนำมาฝากกันเช่นเคยนะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเป็นเรื่องราวที่องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน44ปีแห่งการพัฒนาปวงประชาอยู่ดีมีสุขนะครับณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโดยในเรื่องราวนี้นะครับนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานนะครับในการเปิดงาน44ปีแห่งการพัฒนาปวงประชาอยู่ดีมีสุขประจำปี2566นะครับณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวานนี้นะครับโอกาสนี้นะครับทางด้านของนายประวัตินวมรัตน์เลขาธิการกปร.ก็ได้กล่าวรายงานในส่วนของการจัดงานนะครับจากนั้นองคมนตรีก็ได้กล่าวเปิดงานพร้อมกับมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความการประกวดวาดภาพบนกระดานดำการประกวดโครงการร่วมสมัยสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ BCG และการประกวดร้องเพลงนะครับซึ่งก็สร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นอย่างยิ่งนะครับจากนั้นองคมนตรีก็ได้เยี่ยมชมผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการประกวดเรียงความการประกวดวาดภาพบนกระดานดำและเปิดนิทรรศการ44ปีแห่งการพัฒนาปวงประชาอยู่ดีมีสุขบริเวณสวนของพ่อนะครับต่อจากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการทะเสด็จมาเยือนนิทรรศการการขยายผลสู่ความสำเร็จของหน่วยงานบูรณาการนะครับเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกพืชมูลค่าสูงก็คือเมลอนนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ91พรรษา910กล้าสร้างผืนป่าที่บ้านของพ่อนะครับบริเวณฝ่ายแก้มลิงซึ่งสำนักงานกปร.นะครับก็ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราจัดงาน44ปีแห่งการพัฒนาปวงประชาอยู่ดีมีสุขประจำปี2566นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12สิงหาคมนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจนะครับอาทินิทรรศการ44ปีแห่งการพัฒนาปวงประชาอยู่ดีมีสุขการบริหารจัดการน้ำศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอาหารปลากินพืชลดต้นทุนปศุสัตว์สร้างสุขชีวิตสดใสมีกินมีใช้ด้วยระบบสหกรณ์เกษตรอัจฉริยะสร้างป่าสร้างรายได้การพัฒนาสวนรุกขชาติให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมชาติการใช้ประโยชน์สมุนไพรจากภูมิปัญญาไทยชีวพันธุ์สรรสร้างเกษตรกรรมยั่งยืนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะครับเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและศิลปาชีพที่บ้านพ่ออีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการประกวดกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ91พรรษา910กล้าสร้างผืนป่าที่บ้านพ่อนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเช่นการทำลูกประคบสมุนไพรการทำพวงกุญแจหญ้าแฝกเขียนเส้นทองบนถุงผ้านะครับทำค็อกเทลสลัดโรนะครับเห็ดสวรรค์ชาสมุนไพรและยาดองน้ำผึ้งรวมไปถึงสเปรย์แก้ปวดสมุนไพรนะครับทำยาหมองสมุนไพรทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติเป็นต้นและนอกจากนี้ครับมีการจัดบูธของเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจากการได้รับองค์ความรู้แล้วก็การส่งเสริมจากศูนย์ด้วยนะครับรวมถึงการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์อีกด้วยนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีที่เชิญชวนในการเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่12ถึง20สิงหาคมนี้ณอาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีนะครับโดยในเรื่องราวนี้ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้ให้ทางพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2566นะครับซึ่งก็อย่างที่เรียนไปในช่วงต้นนะครับว่าจัดขึ้นในช่วงระหว่างที่12ถึง20สิงหาคมนี้ณอาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดผ้าทอไทยสายใยแห่งพระเมตตาสร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เยี่ยมชมสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับจากผู้ประกอบการอาทิกระเป๋าหนังใบฉำฉาหรือใบจามจุรีนะครับรวมไปถึงกระเป๋าหนังใบบัวกระเป๋าหนังจากกาบกล้วยจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดาจังหวัดลำปางนะครับกระเป๋ากาบกล้วยจากกลุ่มตานีสยามจังหวัดราชบุรีผืนผ้าปาเต้จากกลุ่มซาโลมาปาเต้นะครับแล้วก็กลุ่มนีนาปาเต้จังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากกลุ่มรายาบาติกและก็กลุ่มบาติกเดอนาราจังหวัดปัตตานีนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวชื่นชมผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับมีการประยุกต์ลวดลายใหม่ๆให้เป็นสินค้าที่น่าสนใจมีความสวยงามแล้วก็เป็นตัวอย่างของสินค้า BCG ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจนเป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับพร้อมแนะนำให้มีการพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นนะครับเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยแล้วก็ขยายตลาดเนี่ยไปสู่ต่างประเทศด้วยการนำวัสดุศิลปะที่เรามีเนี่ยไปประยุกต์ให้เข้ากับการแต่งกายของต่างประเทศให้เกิดการผสมผสานนะครับเข้ากับบริบทของแต่ละประเทศซึ่งนายรัฐมนตรีก็ยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันในการพัฒนาสินค้าโอท็อปให้มีความสวยงามมีมาตรฐานนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเนี่ยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพร้อมกับกล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสินค้าโอท็อปเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันแม่ในปีนี้ด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานนะครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2566นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-20สิงหาคมนี้นะครับย้ำสถานที่อีกทีคุณผู้ฟังที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะครับโดยในงานนี้ก็ได้มีการคัดสรรสินค้าโอท็อปที่หลากหลายจากผู้ประกอบการกว่า 2,000 รายมาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายนะครับอาทิการจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพโซนศิลปินโอท็อปนะครับโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกโซน First Lady แล้วก็โซนหมู่บ้านคนรักช้างสนับสนุนโครงการพัชรสุธากชานุรักษ์นะครับนอกจากนี้เนี่ยภายในงานก็ยังได้ร่วมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอีกด้วยนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของรองนายกรัฐมนตรีที่ยกระดับมาตรฐานกีฬามุ่งในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬานะครับแล้วก็สนับสนุนเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์กิจกรรมสปอร์ตทัวริซึมสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ศิลปะการต่อสู้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับโดยในเรื่องราวนี้ครับทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครั้งที่7/2566นะครับโดยที่ประชุมเนี่ยก็รับทราบรายงานการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติปี2566และ2567นะครับรายงานการเบิกจ่ายเงินรางวัลและงานเลี้ยงฉลองชัยให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมากรรมกีฬา4เกมส์ครั้งที่32และมากรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่12นะครับต่อจากนั้นก็ได้พิจารณาและก็เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการปี2567ถึง2570ในส่วนของฉบับทบทวนนะครับที่เน้นความสำคัญสนับสนุนระบบพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศการนำวิทยาศาสตร์การกีฬานวัตกรรมและก็เทคโนโลยีการกีฬาเนี่ยมาใช้การสนับสนุนทุนการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาการจัดและช่วยเหลือสวัสดิการที่มั่นคงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพนะครับเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาสถานที่ฝึกซ้อมและการแข่งขันเป็นต้นนะครับพร้อมทั้งได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการสนับสนุนเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนแล้วก็เห็นชอบปรับกรอบงบประมาณแผนงานการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและก็การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติรวมทั้งโครงการสนับสนุนกิจกรรมสปอร์ตทัวริซึมสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็โครงการต่อยอดกีฬามวยไทยร่วมกับศิลปะการต่อสู้อื่นนะครับอย่างเช่นกีฬาคิกบ็อกซิ่งหรือว่า K1 นะครับรวมไปถึงแคทสไตล์เป็นต้นนะครับโดยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ย้ำนะครับในเรื่องราวของการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนเนี่ยขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในการสนับสนุนนะครับเสริมสร้างบุคลากรด้านกีฬาแล้วก็ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสโดยให้มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดร่วมกันสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมสปอร์ตทัวริซึมสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์รวมทั้งกีฬามวยไทยและศิลปะการต่อสู้อื่นถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ต้องใช้ทุกองคาพยพเนี่ยร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อให้เกิดผลแล้วก็มีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมต่อมูลค่าเศรษฐกิจด้วยนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่รัฐบาลเองก็มีการขับเคลื่อนนะครับในส่วนของเศรษฐกิจนะครับยกระดับรายได้ต่อหัวภายใน4ปีผนึกกำลังหอการค้าในเรื่องราวของการสนับสนุน
ด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับโดยเรื่องราวนี้นะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยก็ทำงานต่อเนื่องนะครับตั้งเป้ายกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตร่วมกับหอการค้าไทยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ตั้งเป้านะครับในการยกระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหรือว่า Cross Provincial Product นะครับหรือที่เรียกกันสั้นๆย่อๆว่า GPP นะครับรวมไปถึงตัวเลขครัวเรือนยากจนและก็รายได้ต่อหัวประชากรให้ดีขึ้นภายใน4ปีทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและก็หอการค้าไทยก็จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็การพัฒนาอีกหลายๆด้านในพื้นที่โดยหอการค้าไทยก็จะเป็นศูนย์กลางแล้วก็ที่ปรึกษาการทำงานจากเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและก็ประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนใน3ด้านด้วยกันนะครับก็คือ1การค้าและการลงทุน2คือการเกษตรและอาหาร3ก็คือการท่องเที่ยวและบริการนะครับนอกจากนี้สอบตก็ยังมีแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่นะครับส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับฐานรากไปจนถึงอนุภูมิภาคเช่นการเชื่อมโยงการผลิตในพื้นที่ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลนะครับทั้งแนวคิดเรื่องเมืองผลไม้เมืองปศุสัตว์ที่จะยกระดับเป็นอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลภายใต้โจทย์การเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารหรือว่าฟู้ดอินโนโพลิสนะครับกับการเปิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็การพัฒนาแนวเขตชายแดนไทยมาเลเซียนะครับภายใต้นโยบายทวินซิตี้เพื่อเป็นเมืองพี่เมืองน้องในการพัฒนาการค้าชายแดนร่วมกันนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องซึ่งตลอดระยะเวลาการบริหารของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ได้น้อมนำแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยเป็นหลักในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดรวมถึงเปิดรับข้อมูลแล้วก็ความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับไปดูภารกิจของกองทัพกันบ้างนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยการทหารพัฒนานะครับติดตามแล้วก็ให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่เกษตรกรในโครงการเกษตรผสมผสานและโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนประจำปีงบประมาณ2566ที่ทางหน่วยได้การสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับทั้งนี้ก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่เรื่องมูลนิธิภูบดินให้ประชาชนรับรู้แล้วก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อไปได้นะครับณตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายไปกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยการทหารพัฒนานะครับนำประชาชนที่ให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้ในฐานการผลิตพันธุ์ปลาของหน่วยตามโครงการทหารพันธุ์ดีนะครับโดยได้บรรยายความรู้วิธีเพาะพันธุ์ปลานิลจิลดานะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งแจกจ่ายลูกพันธุ์ปลานิลจิลดานะครับเป็นการสร้างแหล่งอาหารแล้วก็เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปนะครับณโครงการทหารพันธุ์ดีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยการทหารพัฒนานะครับในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยการทหารพัฒนาให้การสนับสนุนสถานที่และวิทยากรในการเข้าค่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายรวมพลังเยาวชนคนสตูลต้านภัยยาเสพติดให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนะครับณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยการทหารพัฒนานะครับในพื้นที่ตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนั่นเองครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอเชิญชวนลูกๆทุกคนร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ไปกราบแม่กันนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราสองคนถืออยู่นี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายโดยหาซื้อได้ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์4แยกตึกชัยถนนราชวิถีและที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในวันแม่แห่งชาติโดยกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้บริการประชาชนณสถานที่จัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่เช่น
ริการทางการแพทย์นอกจากนี้ยังมีโรงครัวพระราชทานการบริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยานยนต์บริการตัดผมฟรีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการฝึกสอนเสริมสร้างอาชีพขั้นพื้นฐานและกิจกรรมนันทนาการทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกันจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ